สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเชา้าวันที่23ทธันวาคมนะครับสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยเมอร์รี่ยังไม่เมอร์รี่คริสต์มาสเนาะต้องรอสักประมาณวันพรุ่งนี้นะครับแต่พอดีคุณพลอยเขาทําคลิปได้ออกมาเสร็จพอดีผมก็เลยขอเอามาฉายให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าคลิปมันเป็นคลิปสั้นนะครับก็เลยทําให้อาจจะต้องมี วนไปวนมานิดนึงนะครับเมื่อวานก็ไปถ่ายคลิปกันที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระรามสามนะครับซึ่งโอ,อ,อ้คนไม่ค่อยเยอะไปกันตอนช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เมื่อวานไม่ค่อยมีแดดนะครับแต่ว่าตอนนี้สวนมันก็ดูไม่ค่อยลื่นลมเท่าไหร่เพราะว่าเสียงก่อสร้างมันจะเยอะนะครับมันมีการกำลังก่อสร้างทางด่วนตัว ดาวขนองพระรามสามคู่ขนานกันนะครับมันก็เลยอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับนะก็เป็นสวนสาธารณะที่เมื่อก่อนผมจะชอบไปใช้ออกกําลังกายเป็นประจํานะครับแต่พอช่วงหลังๆแล้วตั้งแต่ที่มีเรื่องโควิดอะไรอย่างงี้นะครับรวมไปถึงสุขภาพบางอย่างก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โห,โหตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปวิ่งทุกวันเลยนะฮะวิ่งวันละสิบสองรอบสิบสองรอบได้สิบโลนะเมื่อก่อนฟิตมากนะครับอยู่นี้ไม่ค่อยฟิตละนะครับ เอ่อช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ยอดวิวประมาณ400โอ้จืดมากจืดมาก youtube ก็5วิวนะฮะอะไรมันจะจืดได้โลกขนาดนี้นะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ด้วยนะครับผมเล่าเลยแล้วกันนะครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้บรรยากาศการซื้อขายมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างบางนะครับน้อยลงนะครับจืดจืดนะฮะ แต่ว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณดีๆหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าคาดไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวจะน่าจะเป็นเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่จันทร์อังคารพุทธพฤหัสต,ตั้งแต่ทีที่แล้วยัน,ยนถึงศุกร์นี้มูลค่าการซื้อขายมันจะน้อยลงแต่พอหลังคริสต์มาสแล้วเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เดือนมกราคมปีหน้าก็น่าจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆ ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาดังนั้นตอนนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงครับผรอตหุ้นเราปีนี้อาจจะเจอหลายๆเรื่องนะครับสำหรับคนที่เน้นเล่นหุ้นใหญ่แบบผมก็อึดค่อนข้างอึดอัดแต่เชื่อว่าเราก็จะเริ่มมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นกันในมกราคมกับกุมภาปีหน้านะครับเดี๋ยวมันมีมันมีข้อมูลที่จะมานําเสนอกันอยู่นะครับคุณเข็มจีลานะเาเอ่อบอกว่าฝุ่น PM 2 5สูงมาก ใช่ฮะสูงมากเลยนะฮะก็รีบไปรีบกลับนะครับพอดีมันมีความจําเป็นต้องต้องไปถ่ายชุดให้กับทางด้านของออบุค,คลินแอนด์ไบตันนะฮะซึ่งเป็นคนที่ส่งเสื้อมาให้เนี่ยแหละก็เราก,ก็เลยอยากจะไปถ่ายรูปให้และอกอย่างนึง่งเป็นผลประสุขน์เขาอยู่แต่ในบ้านอึดอัดมามาซักพักใหญ่ๆละนะครับในสัปดาห์หนึ่งต้องพาไปที่สวนสาธารณะบ้างนะครับก็เราก็เลือกไปในช่วงเวลาที่ที่น่าจะปลอดคนแล้วก็ ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ละนะครับแต่ก็มันก็มีอุปสรรคเรื่องฝุ่นนะก็ไม่ได้ไปนานอะไรมากครับก็ไปไปไปแป๊บเดียวเราก็กลับจริงๆแล้วว่าบริเวณที่ไปเนี่ยผมเชื่อว่าฝุ่นมันจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ําลมมันพัดมันเป็นพื้นที่โปร่งมลมมันพัดตลอดเวลานะครับก็ทําให้เรื่องของความเสี่ยงเรื่องฝุ่นมันก็น้อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเขาคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงนะครับ เอหลายท่านก็ทักกันเข้ามาเอาคุณธนาศักดิ์บอกว่าปันผลโดนโดนน้องสะบัดมืออันนี้เมื่อวานก็หานะฮะนั่งดูปันสุขสะบัดมือปันผลนี่คือปันสุกเป็นคนยื่นมือไปให้จะจะจับด้วยนะและเธอเป็นคนนิสัยอย่างนี้อยู่แล้ว <laughs> ทิ้งง่ายทิ้งง่ายนะเป็นคนนี้ง,ง่ายไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะมีปัญหาไหมนะ ก็หวังว่าไว้หน่อยเธอจะไม่ไปหลอกหนุ่มๆที่ไหนนะฮะนะครับก็เห็นพฤติกรรมแล้วเสียวไส้แทนจริงๆเลยอนาคตนะฮะ <c oughs> ยื่นมือแพย์เขาจับนะอ่ยื่นมือให้จับแล้วก็พอพี่มาจับปุ๊บก็สะบัดทิ้งเลยเนะนี่ยนิสัยบันผลบันสุกนะฮะจะเป็นอย่างนี้แหละน่ารักดีนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมูลค่าการซื้อขายไอ้ไม่ใช่นอกจากมูลค่าการซื้อขายจะบางแล้วโอ้โห ยอดวิววันนี้ยังยังทรมานใจผมมากๆาเลยนะนะครับผมก็ช่างมาันละกันเข้าเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าก็น้อยด้วยนะเอาจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะประวิงเวลานิดนึงไม่งั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะไลฟ์เสร็จเร็วมากนะครับแล้วยอดวิวมันยังไม่ขึ้นเลยไงนะครับมันเลยอาจต้องขอเวลาอีกนิดนึงนะฮะรอรอคนหน่อยนะครับในระหว่างนี้มีผู้มาเข้าชมแล้ว700ร้อยกว่าท่านเนี่ยก็โหถ้าทั้ง700ร้อยเนี่ย ช่วยกันแค่กดแชร์นะฮะกดแชร์ทีเดียวเนี่ยโอ้โหผมได้700แชร์นี่ก็แค่นั้นมันก็บิกเซอร์ไพ์แล้วนะฮะช่วยกดแชร์นะครับส่วนกดไลค์ท่านท่านกดไลค์ทีเดียวก็พอนะครับไอตัวรูปหัวใจอะไรที่มันจะเป็นเม็ดเม็ดกลมๆขึ้นมาเนี่ยอันนั้นไม่กดหรือกดก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าตัวกลุ่มกดกดถูกใจกดไลค์เนี่ยก็ช่วยกดเข้าไปทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนสีน้ําเงินขึ้นมาถูกปะ ก็แค่นั้นก็จบแล้วนะฮะอย่าไปกดย้ําตรงนั้นเยอะๆนะฮะเพราะกด2ทีมก็กลายเป็น d i s ไล k ์หรือันไล k ์ก็ได้นะฮะก็เอาแค่ l i ค์อันเดียวไลค์อันเดียวก็พอนะครับเพราะนั้นช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับปั๊มยอดวิวให้ผมหน่อยนะครับคุณแม่สอยไม้ด่างนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ราคาไม้ด่างเป็นยังไงบ้างบอกผมหน่อยนะฮะช่วงนี้มันก็ยังฮิตกันอยู่เนาะนะครับแล้วก็คุณพัตราบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะใช่ครับ กลายเป็นว่าผมก็ไปไม่ได้นะอยากไปเที่ยวเหมือนกันเขาบ้างนะฮะขอดีดบิหรือหุ้นซิ่งเด็ดๆวันนี้อ๋อไม่ไม่ค่อยเป็นนิสัยผมนะแต่ก็พอมีหุ้นสั้นให้เอามาโชว์ให้ท่านดูนั่นแหละหุ้นหุ้นหุ้นเล็กนะครับแต่ว่าอย่าไปหาหุ้นซิ่งอะไรเลยนะครับซิ่งซิ่งมากมันก็มีโอกาสคว่ำได้มันกั้นตายนะครับเราไม่ใช่ผมไงผมไม่ใช่ไลฟ์เพื่อแจกหุ้นหรือ คิดอีกในหนึ่งก็คือไม่มีหุ้นจะแจกก็ได้นะครับผมเน้นไปที่วิเคราะห์สาการปัจจุบันให้ฟังเล่ามุมมองในอนาคตให้ฟังแล้วก็อาจจะเหมือนแบบวางแผนที่ให้อะไรเงี้ยนะครับจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับ ครับมันมีผลยังไงบ้างครับความแตกต่างครับแล้วมีผลว่าแล้วถ้าเกิดชำระเต็มอะครับ วางไวอ๋อได้ครับได้ครับ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 สวัสดีครับอ่ะนะครับก็ช่วงนี้ขอเซฟตี้ได้ไหมได้ครับนะได้ครับผมคิดว่าหลังคริสต์มาสเราน่าจะได้เห็นการขึ้นเยอะๆนะครับสักดอกสองดอกนะครับ ประมาณนั้นนะฮะออาผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะนะครับหัวข้อที่อยากจะเล่าในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นวันนี้เนี่ยเขาเขามองกันว่าจะมีเกมเชนเจอร์เกิดขึ้นนะครับเกมเชนนะฮะเกมเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือจะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ก็ว่ากำลังนะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็มองเรื่องของการที่ fda หรือออยของอเมริกาเนี่ยอนุมัติตัวยาแพคซูบิท นะต้องออกเสียงว,ว่า p a x โซวิ it, นะฮะอุตส่าห์ไปนั่งฟังมาตั้งนานนะครับแพ x กโซวิของไฟเซอร์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเกมเชนครับเกมเชนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงวันนี้คงไปดูว่าเมื่อวานการประชุมกรนงเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีไฮไลท์อะไรมากมายเพราะว่าคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ตามค่าแต่ว่าก็ก็น่าสนใจในเรื่องของ การคาดการเศรษฐกิจนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮไลท์ของการคาดการเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับไม่ใช่เรื่องของ GDP นะครับผมใปมองเรื่องอื่นมากกว่านะครับแล้วก็มองเรื่องเซ็ตครับก็มีโอกาสที่จะกลับไป1658ได้นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ถ้าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นก็ก็เป็นอันลดแรงกดดันนะครับของการปรับฐานได้สักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ลุ้นหลังคริสต์มาสไป1658แล้วปีหน้าก็จัน u a รี e เอฟเฟเกิดขึ้นนะครับ เรื่องแรกเลยก็คือเขาบอกว่านะครับตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันได้รับข่าวดีเข้ามาครับโพซิทีฟโควิดนิวมันมีเยอะมากเลยนะอันแรกเลยก็คือไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยได้รับการอนุมัตินะฮะได้ออกยาตัวแรกแล้วนะครับเป็นยาตัวแรกเลยนะครับที่ไว้ใช้สําหรับรักษาตัวเองที่บ้านนะครับนะครับเราก็จะมีชื่อยาตัวนี้ว่าแพคโซวิดนะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆันะนี่เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่เป็นบวกอันนึงนะฮะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของเคสเผู้ป่วย ดูผู้ป่วยของที่เบลเยียมเนี่ยที่ฝั่งยุโรปเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นที่ยุโรปนะครับคือเยอรมันยูเคเนี่ยมันยังมีผู้ป่วยดุเดือดอยู่แหละนะครับแต่ว่าฝั่งของฝั่งของยูเคนี่รู้สึกว่าจะมีบรรยากาศที่ดีขาให้ยูเคกับเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยมันยังเดือดอยู่แต่ว่าฝั่งของเบลเยียมนะฮะเริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับเราก็ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องข่าวดีของฝั่งยุโรปนี่เรื่องที่2เรื่องที่3าเซาแอฟริกาซึ่งเขามองว่าโอ้โหมันเป็นคลื่นลูกใหญ่ของการของของตัวโอไมครอนเนี่ยมันก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับเ,เขาใหเ้เนื้อหาข่าวมาว่าภาพของการติดเชื้อคลื่นตัวสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันลดลงนะฮะในความค่อนข้างรวดเด็ว เหมือนกับตอนที่มันปรับเพิ่มขึ้นน่ะอารมณ์แบบแปลออกมาแล้วนะฮะก็คือลงลงเร็วเหมือนกับตอนที่เป็นขึ้นเร็วอ่ะอารมณ์ตอนนี้เลยเพราะนั้นบรรยากาศก็คือค่อนข้างดีครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวสายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วแหละว่าติดเชื้อเร็วนะครับแต่อาการไม่หนักนะฮะและสุดท้ายแล้วระดับการป้องกันระดับการการการติดเชื้อต่อเนื่องเนี่ยมันก็ คนสามารถปรับตัวได้นะครับเพราะว่าตอนตอนนี้เคสของเซาท์แอฟริกาเนี่ยมันติดเชื้อใหม่กันน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาเคสของเบลเยียมอยู่หาไม่เจอสักทีเดงนะฮะเนี่ยกำลังหาอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวคงต้องสักครู่นะฮะนะครับกำลังหาเคสเบลเยียมมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับไม่รู้จะเจอไหม อ่ะเจอพอดีเลยนะครับเบลเยียมนะฮะ,ะนะครับลองไปดูภาพนี้นะครับอันนี้เอามาจากตัวเว็บไซต์ะฮะเวลโอมิตเตอร์นะครับเห็นไ,ไหมจากที่เบลเยียมพลิกๆขึ้นไปตอนนี้เบลเยียมก็เริ่มแผ่วลงมาอันนี้อันนี้คือหนึ่งในยุโรปนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของ uk กับฝั่งของเยอรมันเนี่ยมันยังไม่ได้ลดลงนะครับก็ว่าไปนะครับ ถัดมาอะเรื่องนี้นะฮะอะขยายข่าวหน่อยนะครับอะ<ส>ข่าวดีเรื่องแรกที่เราคุยกันก็คือ FDA เนี่ยเขาก็อนุมัติยาตัวแรกแล้วนะครับที่จะเป็น First at home m e นะฮะ m e เ i c a เ i o n นะฮะเอาไว้รักษาตัวที่บ้านนะครับอะไฮไลท์ก็คือยาตัวนี้เนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นเกมเชนได้เลยนะฮะเกมเป็นเกมเป็นเกมเชนเจอร์ game นะฮะเพราะว่าตัวแพ x โซวิด so เนี่ยเขามองกันว่ามันมีประสิทธิภาพนะครับในการลด นะฮะ,ะลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสก็ได้ลดโอกาสของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยมันลดอาการหนักลงได้ถึง89%ดนะฮะลดอ่าลดพูดง่ายก็คือถ้าร้อยคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคือมีอาการหนักใช่ไหมเวลาติดเชื้อเนี่ยแต่พอใช้ยาตัวนี้รักษาเนี่ยมันก็สามารถบรรเทาอาการหนักได้ครับในร้อยคนเนี่ยมันก็ สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง89%อ่านี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์มากเมื่อวานเนี่ยหุ้นไฟเซอร์มันก็เลยขึ้นอีกนะฮะเนาะอีกน่าจะประมาณ 2%- 3%มเอั้งขึ้นยาวเลยนะฮะต้นปีก็ขึ้นมาได้6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับไฟเซอร์ก็ฮอตไปก็น่าจะเป็นอันหนึ่งครับแต่ว่าที่ตลาดมันไม่ได้ตอบรับแบบบูร้าังผ่านมากก็เพราะว่าแม้ว่าจะอนุมัติเนี่ย แล้วก็ทางสหรัฐเองก็มีการสั่งยาตัวนี้กับไฟเซอร์เป็นจํานวนเยอะมากนะครับแต่การผลิตเนี่ยมันมันยังไม่น่าจะออกมาล้อนออกมาได้เร็วนะครับกเ็เดือนหน้าก็อาจจะได้แค่ระดับแบบประมาณ2 0 0 0เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ความต้องการมันเป็นล้านล้านเม็ดไงนะครับมันเป็นระดับล้านลาน้ลานหลายร้อยละมันเป็นระดับแบบสั่งไปประมาณ10กว่าล้านเม็ดนะฮะแต่ว่าเดือนหน้ามันอาจจะค่อยๆล้อนออกมาพูดง่ายคือมันมันอนุมัติก็จริงอ่ะแต่ยามันกว่าจะออกมาในท้องตลาดยังต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง นี่ก็ตัวพักโซวิดนะครับของตัวไฟเซอร์นะครับถัดมามาดูนิวเคสในฝั่งของเซาล์แอฟริกานะครับอ่าก็เป็นไปตามที่บุมเบิร์กเขาบอกมานั่นแหละว่ามันแผ่วลงนะเห็นไหมฮะขึ้นเร็วลงไวนะครับนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ลงไวพอๆกับที่มันขึ้นเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหม มันไม่ได้อาการหนักนะฮะเพราะว่าการเสียชีวิตต่อวันเนี่ยมันก็ยังบางอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตัวเคสตัวออโอมคอนเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นแรงในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เริ่มแผ่วแล้วนะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรื่องของโควิดฮะเริ่มผ่อนคลายมากๆนะฮะในขณะเดียวกันตลาดมันก็ตอบรับเมื่ามีตัวเลขดีด้วยก็คือความเชื่อมั่นผู้บริภโภคอเมริกาอ,อกมาดีมากนะครับ ตลาดหุ้นมันก็เลยบวกค่อนข้างแรงจะกลับไปที่เดิมอีกแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำนิวไฮก่อนสิ้นปีแล้วนะฮะเขาก็มองกันว่านะครับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นได้ทั้งทั้งที่ liquidity เนี่ยสภาพคล่องมันบางลงมูลค่าการซื้อขายมันน้อยๆนะฮะตอนนี้มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยต่ำกว่าเฉลี่ยปีแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่บางๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติก่อนคริสต์มาสอ่ะมันมูลค่าการซื้อขายมันก็ต้องบางนะครับ แต่หลังจากคริสต์มาสเนี่ยเราก็ย้อนเวลากลับไปดูแล้วมันก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมาโดดในต้นไตรมาสหนึ่งทุกครั้งนะครับส่วนอ e ีแท่งที่มันโดดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแท่งตอนกลางกลางกลางเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนะครับเช่นกลางธันวากลางกันยาการกลางมิถุนากลางมีนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเขามีความผันผวนสูงมันมีเรื่อง,องการโลว์โอเวอร์มีเรื่องการหมดอายุข,ของพวกอนุพันธ์นะครับ ตลาดหุ้นอเมริกาก็จะขึ้นลอยๆไปเรื่อยๆนะครับปราศจากแรงกดดันละตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีซันต้าแลนล,ลี่ก็เลยกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ล่าสุดมันมีผลสำรวจนะครับของ Market l i f e Global Survey นะครับว่าปีหน้าเนี่ยเขามองอะไรกันบ้างนะครับที่จะเป็นเทอริสนะฮะก็จะมีเรื่องของอินฟลชันเนี่ยเขามองเป็นเรื่องอันดับหนึ่งะครับอันดับที่2ก็เป็นเรื่องของ โคลน่าไวรัสอันดับที่3ก็ความเสี่ยงเรื่องของ geopolitical risk แหละที่จะเกิดวอร์เกิดสงครามเกิดขึ้นอันดับ4ก็เป็นเรื่องของ policy mistake นะฮะการดำเนินนโยบายที่อาจจะผิดพลาดของเฟดอันดับที่5ก็เป็นเรื่องของ china slow down นะครับ policy error นะฮะเรื่องของไต้หวนันเรื่องของรัสเซียนะครับก็ไล่เรียงกันลงมาเรื่อยๆนะครับแต่พูดง่ายคือ2ออันดับแรกก็อินฟชันเเรื่องของไวนะรัสนะ ก็เป็นความเสี่ยงที่เขามองว่าเป็นอันดับ1อันดับ2นะฮะเมื่อวานขออภัยด้วยที่ไปให้ปิด spx นะฮะไปปิดทำกำไรก็เมื่อวานก็ขึ้นต่อใช่ไหมก็เท่ากับเราขายหมูขายเป็ดขายพะโล้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าวันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปลองคอเลยเนาะเพราะว่ามันขึ้นมา2-3วันติดแล้วนะฮะอาจจะต้องมีย่อบ้างแหละเดี๋ยวไว้เราไปลองคอเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับส่งท้ายนะฮะคริสต์มาสนะฮะก็ไปลองคอ หรือไม่ก็ไปลองคอสัปดาห์หน้าสำหรับ SPX, NDX, DJI น่าจะเซฟกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เลยมาถือลองคอใน S50 ต่อดีกว่านะฮะเพราะว่าผมก็ยังคงให้ถือคอ S ออตัว S5041C2203T ต่อเนื่องนะครับจัดไปนะฮะไปต่อได้นะครับแล้วก็อาจจะถือคอตัว K Bank ต่อนะฮะ 41C2203B นะครับ ออคอตัว GPC s เห็นไหมนะฮะได้ตังค์นะฮะ 41C 2203A ส่วนที่คอสวัสดมาเรามีการขาดทุนไปก่อนหน้านะครับพอสมควรนะครับใครอยากจะเปิดคอทิ้งไว้นะครับข้ามคริสต์มาสก็สามารถเอาคอคืนได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมานะครับก็รอบที่ผ่านมาก็ขาดทุนแล้วก็อาจจะต้องต้องตัดขาดทุนก่อนมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของ DW นะขาดทุนแล้ก็ปิดขาดทุนไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ สรุปแล้ว HPX, n d x, x DJI ขออภัยด้วยที่เมื่อวานเราไปขายหมูมันนะฮะแต่ยังไม่อยากให้กลับไปตอนนี้ผมว่าตอนนี้เอาเซ F ต50ดีกว่าน่าจะมีทรงการฟื้นตัวที่ดีนะฮะน่าจะมีโอกาสสูงมากเลยก็ทั้งเปิดรองฟิวเจอร์ทั้งคอตัว N5041C2203T นะครับเมื่อวานก็มีข่าวดีอะเนาะใช่ไหมเอ่อสารรัฐมนูญท่านก็วินิจฉยัยนะครับเรื่องของสภาพ การเป็นสสของสสท่านหนึ่งนะฮะผมว่าก็เอาจริงๆมันก็ทําอะไรให้มันถูกทางก็ดีเนาะข่าวดีก็เริ่มมีเข้ามานะ,ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับหรือว่าผมว่ามันก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะฮะไม่ไงั้นมันก็ดูหอยเหี่ยวนะฮะสภามันอะไรก็ไม่รู้นะครับสภาโจ้มากๆเลยนะฮะเมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานก็เริ่มเห็นอะไรที่ที่เป็นเรื่องที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมี มีสื่อเทียนเ l โทรมาสัมภาษณ์แล้วก็มองว่าเ,เรื่องมาตรการนะครับมาตรการเรื่องของออของรัฐนะที่ออกมานะฮะจะช่วยได้บ้างไหมนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของช็อปดีมีคืนกับคนละครึ่งใช่ไหมครับคนละครึ่งเอาช็อปดีมีคืนก่อนช็อปดีมีคืนเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณแค่ เ,เดือนมกราคมไม่ได้เต็มเดือนด้วยนะผมจําวันไม่ได้นะครับจะใช้คําว่าครึ่งเดือนก็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 ไม่กล้านะครับก็ไม่เต็มวันแต่ผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะช่วยได้สําหรับแม้ว่าจะเป็นการช่วยสําหรับคนที่ต้องชำระภาษีปี6.5นะครับแต่โดยปกติแล้วอ่ามาตรการต่างๆอ่ในการกระตุ้นเพื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีเขาต้องไปใช้กันตอนปลายปีเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเฮ้ปีนี้รายได้มันเท่าไห่ ใช่ไหมครับแล้วต้องการหักลดหย่อนภาษีเท่าไหร่เขาก็จะได้ไปคำนวณการใช้จ่ายถูกโดยปกติแล้วคนจะไม่ได้ใช้จ่ายไปก่อนเพื่อเอาสิทธิ์ตรงนี้เอามาหักลดหย่อนภาษีซึ่งกว่าจะรู้มันต้องเป็นปลายปีถูกไหมนะครับเราถึงได้สังเกตว่าพวกโครงการต่างๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นช็อปช่วยชาตินะฮะหรืออะไรหลายอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะนะครับตลอด56ปีที่ผ่านมาที่เป็นเป็นมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะ เขาจะเกิดขึ้นตอนปลายปีนะฮะเกิดขึ้นต้นปีผมว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอันนี้เรื่องนึงนะฮะมาตรการของรัฐนะครับตัวช็อปดีมีคืนผมว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อต่อภาพรวมเศรษฐกิจเพราะว่ากําลังซื้อคงไม่ได้กลับมาเพราะกําลังซื้อเขาซื้อไปตอนปลายปีเขาต้องซื้อของเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดไอ้อของขวัญปีใหม่นะว่าหลังปีใหม่เขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อกันแล้วนะฮะังนั้นจบไปเรื่องช็อปดีมีคืนผมว่าไม่ได้มีผลอะไรครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นเต้นมากส่วนเรื่องของออคนละครึ่ง พอละครึ่งเฟสสี่เนี่ยกว่าจะเริ่มเนี่ยมันต้องไปเริ่มนู่นเนี่ยมีนาเมษานะครับซึ่งคําถามคือต้องไปนานขนาดนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของการเตรียมนะเตรียมระบบเอ่ยเตรียมบัตเจตเอ่ยนะครับมันมันต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาไม่รีบไม่รีบให้มันมีเฟสเฟสสี่มาเร็วหรอกเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเกมไทม์ไลน์การเมืองเนี่ยกลางปีเนี่ยติต่างว่ามียุคสภาและเลือกตั้งเนี่ย ถ้าเป็นท่านท่านจะใช้มาตรการช่วงเวลาไหนก็ต้องใกล้ๆเลือกตั้งใช่ปะใกล้ๆยุบสภาใช่ปะเพื่อเรียกแต้มเรียกคะแนนความนิยมเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าตัวคนละครึ่งเนี่ยมันมันกระตุ้นมันกระตุ้นการพูดถึงรัฐบาลในเชิงบวกได้ดีนะครับคือพ่อค้าแม่ค้าชอบนะฮะผู้บริโภคก็ชอบใช่ปะนะครับประชาชนก็ชอบนะครับเวลาเราชอบเราถ้าใครที่ไม่ชอบรัฐบาลอยู่แล้วก็อาจจะใช้ด้วยด้วยความรู้สึกแบบเออก็ไม่ใช้ รัฐบาลให้มาฉันก็ใช้ฉันก็ไม่ได้ทําให้ฉันชอบรัฐบาลมากขึ้นแต่สำหรับคนที่เขากลางๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีกับมาตรการนี้แล้วก็จะมองรัฐบาลในเชิงบวกก็ได้ดังนั้นมาตรการพวกคนละครึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เลยต้องดีเลย์นะตามเกมนะหนก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการเตรียมด้วยในแต่ละเฟสมันต้องใช้เวลานะครับมันเป็นเรื่องของบัตเจตนะฮะอย่างที่2เนี่ยก็ผมคิดว,ว่าหลายๆมาตรการเนี่ยมันจะไปเกิดช่วงไต,ตรมาสสองเพราะมันจะใกล้กับการยุบสภาและเลือกตั้ง มันเป็นเรื่องมาตรการเพื่อเรียกแต้มมากกว่านะครับเรียกคะแนนความนิยมสรุปแล้วมาตรการของรัฐที่ออกมาผมก็เลยเฉยเฉบไม่ได้มีผลอะไรต่อ,ตอการลงทุนนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ตอบคําถามสื่อไปเมื่อเช้านะครับถัดมาเนี่ยพอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับเมื่อวานการประชุมกรอง,งอเขาก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับคาดการเศรษฐกิจดีขึ้นครับก็จาก เดิมทีที่คาดการว่า GDP ปีนี้ของไทยเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ประมาณ0.7นะฮะก็ปรับเป็น0.9ครับในปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยจากการคาดการ3.9ก็จะเหลือ3.4นะเหตุผลสำคัญก็มาจากจำนวนทักท่องเที่ยวนะครับที่คาดการว่าปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่6แสนนะครับก็จะหล่นลงมาเหลือ5.6แสนแต่ปีนี้เนี่ยจะคาดการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นไปอย่างที่ผมคาดเลยนะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะปรับคาดการเศรษฐกิจขึ้นของปีนี้นะฮะ เดิมทีคาดว่าจะเข้ามาแสนห้าก็จะมีทั้งหมดประมาณ2องแสนแปนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นการคาดการนะครับคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจากเดิมที่ขาดคิดว่าจะขา,ะขาดดุลลาวๆประมาณนะฮะหนึ่งจหมื่นล้านเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่ปีนี้ขาดดุลแค่หมื่นล้านแล้วปีหน้าพลิกกลับไปเป็นกําไรที่นะฮะเอ่อหนึ่งจพันล้านนะครับซึ่งทําให้อะไรรู้ไหมทาให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันจะอ่อนค่ายากแล้วแหละครับ โอกาสที่เราจะได้เห็นค่างเงินบาทอ่อนค่าไปกว่า34บาทต่อดอลลาร์ผมว่ายากนะนะครับในปีหน้านะครับอาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ก็ในกรณีที่สมมติว่าเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วเราเจอปัญหาเศรษฐกิจจนทําให้เราไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามได้อันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงนะที่ทําให้ค่างเงินบาทมันอ่อนได้นะแต่ถ้าดูทรงแล้วถ้าเราเอาที่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยตอนนี้ทิศทางคือมันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นผมผมจะเกงค่างเงินบาทนะครับ ถ้าเป็นผมผมเป็นทรงเนี่ยมีการคาดการออกมาอย่างนี้ผมก็ลุยเคาะข้างเงินบาทก่อนเลยนะเออลุยเล่นเงินบาทก่อนเลยนะไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ข้างเงินบาทมันมีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากกว่าอ่อนค่านะครับเท่ากับว่าเราจะอาจจะได้เห็นเรื่องของการพักเงินในในตัวเอ่อตัวตัวบอลระยะสั้นอีกแล้วก็อาจจะมีเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นในระยะสั้นได้นะครับ เลยค่อนข้างเฟิร์มว่าหลังจากคริสต์มาสได้จะต้องเป็นไปอย่างที่เราวางแผนกันมาตลอดเดือนกว,ก,วกว่าก็คือหลังคริสต์มาสปุ๊บวอลุ่มเริ่มเข้าตลาดมันจะเริ่มเกิดซันตาแลนดี้แล้วมกราเป็น January Effect นะฮะทีนี้มีรูปหนึ่งที่น่าสนใจของการประชุมกรงเมื่อาวานนะครับก็คือตัว Recovery r a ร e เนี่ยมันคืออยู่ที่ร้อยนะนะนะครับเส้นปะเนี่ยผมขออธิบายที่เส้นปาก่อนละกันเส้นปะเนี่ยคือ คือประมาณแบบสถานการณ์เมื่อปี6.2อะ่ะก่อนที่มันจะเกิดโควิดอ่าโอเคไหมฮะทีนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้คือการคาดการณ์อะไรครับนี่คือการฟรื้นตัวทางเศรษฐกิจลายหมดอุตสาหกรรมเขามองว่าพอมันเกิดเซมิล็อกดาวน์เซมิล็อกดาวน์อะไรมันไม่เซมิเลยนะฮะมันล็อกดาวน์เต็มเต็มเลยนะฮะในในตอนไตามาสามหกสี่ 4, ล็อกดาวน์เต็มไตามาสนะ่ฮะไมไ่เรียกว่าเซมิหรอกนะฮะก็กนอง,องอไม่น่าเขียนเซมินะนะครับ ก็ทำให้หลายๆกล,ลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันดรอปลงนะฮะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติเมื่อปี52อะอะไรที่มันยังดีอยู่ก็เช่นพวก HDD Value นะฮะพวก IC Semiconductor เนี่ยพวกเนี้ยมัน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 มีสภาวะที่ดีกว่าปีปี6 2เพราะมันเป็นสินค้าพวกสินค้าไฮเทคสินค้าที่ใช้อยู่ในบ้านถูกไหมกำลังซื้อพวกนี้มันดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนพออยู่ในบ้านแล้วมันก็ต้องใช้สินค้าพวกเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีพันเห็นไหมพวกนี้มันยังมันยังอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับตอนตอนก่อนเกิดเรื่องโควิดแต่ละหลายอุตสาหกรรมเห็นไหมฮะว่า k อ o เอา u t ไปเลยนะฮะที่นที่มันน่าสังเกตก็คือกรนง,องอเนี่ยเขาคาดว่าไตามาส4ปี66กนะครับก็คืออีก2ปีข้างหน้านะฮะนะครับบรรดาเซกเตอร์ที่เคยแย่ๆเนี่ยมันมีแนวโน้มจะฟื้นเห็นไหมว่ากลุ่มอะไรที่จะฟื้นนะฮะ ร้านอาหารเนี่ยก็จะกลับขึ้นไปพีกก่อนเกิดโควิดเยอะมากเลยจะเป็นไฮไลท์นะฮะแปลว่าถ้าท่านอยากจะเก่งหุ้นในระยะยาวนะอาจจะไปโฟกัสที่บรรดาพวกกลุ่มร้านอาหารก็ได้นะครับอย่างเช่น M อย่างเช่น A ออย่างเงี้ยแล้วก็ถือ2ปีนะมันก็มีเสร็จฟื้นได้นะครับถ้ามันไม่ได้มีเรื่องโควิดกลับเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะเล่นทางง่ายนะเช่นผมอาจจะไปมองอะไรครับผมอาจจะไปมองอสังหาครับอสังหาตอนเนี้ยเห็นปะ ภาพของอุตสาหกรรมมันยังห่างไกลช่วงที่ดีก่อนโควิดมากๆเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปฟื้นตัวเทียบเท่ากับตอนก่อนโควิดก็คืออีก2ปีข้างหน้าครับแปลว่าสังหาเหมาะเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นที่เหมาะกับก,บการเก็บระยะยาวแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้พวกขนส่งสาธารณะนะฮะเช่นพวกรถไฟใต้ดินเห็นปะ่ะหรือรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าก็ได้ ตอนนี้มันเตี้ยมากเลยอ่ะเมื่อเทียบกับภาวะปกตินะฮะแล้วถ้าปี6,4อ่ะเขามองว่าจะกลับไปเกินกว่าภาวะปี62ด้วยังนั้นอย่าง BEM ก็เหมาะเก็บการลองเทอม2ปีอ่าน่าเก็บมากๆเพื่อ2ปีข้างหน้านะครับอ่อกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มก็ก็จะมีก็จะฟื้นตัวเหมือนกันแต่ว่ารูมในการฟื้นตัวมันไม่ได้เยอะนะฮะผมเอาขอพูดแต่พวกรูมเยอะเนี่ยเพราะเห็นรูปนี้แล้วผมชอบนะของแบงก์ชาติมันก็เลยทําให้เดาได้ว่าเราจะถือหุ้นอะไรได้ระยะยาวไงก็ BEM นะฮะพวกร้านอาหารนะเราก็เห็นภาพและอสังหาอย่างเงี้ยโอ้ยน่าเก็บมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอันนี้คือเป็นวิธีเ,เขาเรียกเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบของของของนักกลยุทธ์เวลาเราเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้เราต้องคิดว่าแล้วอะไรจะได้ประโยชน์อะไรจะเสียประโยชน์นะฮะซึ่งพอเห็นการคาดการณ์ของกรนง,งแล้วแน่นอนว่ากรนงก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจใช่ไหม ซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องเชี่ยวชาญแลวเขาก็เก่งกว่าผมแน่เพราะว่าถ้าออผมเก่งกว่าเขาผมก็คงไปทํางานแทนเขานะในเมื่อเขามีการคาดการเศรษฐกิจ่างนี้แล้วผมก็ต้องเชื่อเขาไงพอเชื่อเขาแล้วก็เราก็ต้องประเมินว่าเราจะลงทุนตามเขาอย่างไงก็แน่นอนว่าเห็นเลยนะฮะอสังหานะครับอสังหาเอ่ยนะฮะร,ร้านอาหารเอ่ยขนส่งผู้โดยสารเอ่ยเนี่ยโอ้โหมันน่าเล่นมากนะเพื่อ2ปีข้างหน้านะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีกลุ่มพวกโรงพยาบาลเนาะ ไม่มีนะฮะนะครับอ่ะถัดมาเรื่องหนึ่งที่ผมว่ายังยังประมาทไม่ได้นะครับก็เออเออมันมีเรื่องของการที่จีนเนี่ยเขายังคงมีการใช้นโยบายซีโร่โควิดอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าพอจีนใช้นโยบายซีโร่โควิดเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะฮะนะครับ ก็ยังมีเรื่องการล็อกดาวอยู่ครับนะฮะล่าสุดเนี่ยครับเขาก็มีการล็อกดาวอยู่เมืองเมืองหนึ่งนะครับผมชื่อเมืองอะไรไม่รู้เนี่ยซิตี้ออฟอ๋อสีอานนะครับซิตี้ออฟสีอานนะครับเขาก็มีการล็อกดาวนะฮะล่าสุดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าด้วยนโยบายของซีโร่โควิดเนี่ยเวลาเขาเจอใครที่มันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจีนก็ยังคงดําเนินนโยบายเดิมครับคือปิดเลยปิดโซนนั้นนะปิดมณฑลนั้นปิดเมืองนั้นนะครับ ดังนั้นปัญหาเรื่องของซัพพลายช็อตเทรดเนี่ยมันก็เลยจะยังคงมีอยู่ไปอีกเรื่อยๆอย่างที่เราเล่าถูกปะ่ะเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าเงินเฟ้อมันอาจจะลงยากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ,ฟ้อที่เกิดจากปัญหาเรื่องของซัพพลายช็อตเทรดเนี่ยเพราะว่าฝั่งของจีนเองอะ่ะมันเขายังเขายังคงนโยบายนี้อยู่นะฮะปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้มันจะมีผลนะฮะต่อเรื่องซัพพลายทั่วโลกและเรื่องการขนส่งทั่วโลกนะครับ ตอนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าราคาค่าตู้คอนเทนเนอร์จากจีนมาเมืองไทยสมมุติสําหรับคนที่สั่งของจากเมืองจีนเข้าไทยจะรู้ได้เลยว่ามันโหดมากนะฮะเขาไม่ให้เราล็อกราคาถูกปะส่วนใหญ่แล้วก็คือให้เป็นราคารอยตัวเลยนะฮะวันที่จะทําสัญญาการราคาไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะตอนนี้คนที่สั่งสินค้าจากจีนจะรู้ดีนะฮะว่าราคามันไม่ได้ลงเลยนะมันก็เป็นผลมาจากเรื่องนี้แหละนะครับก็ยังคงมีเรื่องของการล็อกดาวนะะ์ในจีนอย่างต่อนเนื่องอันนี้ก็เป็นภาวะความเสี่ยงในปีหน้านะครับ ทำให้เราประมาทเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้อไม่ได้นะครับส่วนรูปนี้นะครับอ๋อ,อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจไทยผมก็มอ,มองว่ามันกำลังจะอาจจะเป็นอุปสรรคได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของทิศทางที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยปีหน้าเราพุ่งขึ้นเพราะว่าพอไปดูกรนอง,อง,อง,องเนี่ยเขาประเมินว่าแรงแรงกดดันจากเงินเฟอ้อแล้วาายังบรรดาผู้ผลิตที่จะขึ้นราคาส่งต่อเขาเรียกว่าส่งภาระต่อนะฮะโยนภาระไปให้กับผู้บริโภคเนี่ย กนงยังบอกว่ายัง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 ไม่ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนใช่ปว่ายังไม่ได้เห็นภาพของเงินเฟอ้อในประเทศพุ่งแรงมากนะครับแต่ผมก็เลยเตือนกรนงไงว่าเรื่องจีนเนี่ยแหละไม่ทาให้เงินเฟอ้อปีหน้าเราขึ้นนะครับไม่เห็นได้ว่าปีหน้าเนี่ยกรนงรคาดการเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยแค่1.7%นะฮะแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานแค่0.4%ส่เก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะคาดการน้อยอย่างนี้นะครับเขาก็ยังคงมองว่าเงินเฟอ้อก็น่าจะแผ่วลงนะครับ ก็ผมก็คิดว่ามันมันก็มีความเสี่ยงอ่ะถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็คงไม่แผ่วอ่ะนะครับเพราะว่าเมื่อวานพอไปอ่านดูแมสเซจของกนงเขาบอกว่าเงินเฟ้อที่ส่วนใหญ่มันเกิดจากราคาพลังงานนะครับหมันเป็นผลจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับจริงอยู่ว่าปีหน้าอะไรไงราคาน้ำมันมันก็จะดรอปลงอ่ะแต่ปัญหาเรื่องของราคาสินค้าการอุปโภคบริโภคมันน่าจะยังมีราคาที่สูงอยู่นะฮะถ้าจีนเขายังใช้นโยบายงี้อยู่นี มันก็มีความเสี่ยงฮะก็ตอนนี้ก็ยังล็อกดาวน์อยู่อย่างเช่นล่าสุดก็ล็อกดาวน์เมืองศีอานนะฮะอะเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ valuation ของ Set Index เนี่ยมันอยู่ในระดับที่แบบต้องเอาอะคือมันถูกมากนะครับการที่มันถูกก็แปลว่าหุ้นมันลงมานะฮะหุ้นมันลงมาแล้วก็ EPS มันมันไม่ได้แย่นะครับดังนั้นตอนนี้ e a r n i n g yield gap ของตัวเซ็เนี่ยมันอยู่ที่ระดับ4.5โอ้โหมันดีที่สุดในรอบกี่ปีอะ มันดีที่สุดตั้งแต่ปี2014ครับมันเป็นระดับออขออภยัยถ้าเราตัดตอนโควิดนะมันก็ถือว่าเป็นอันดับ2ตั้งแต่ปี2014นะครับนั้นมันเป็นระดับที่ยังไงตลาดก็ควรต้องฟื้นขึ้นก่อนนะฮะมันเป็นระดับที่แบบจูงใจให้มันมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้นะครับแล้วภาคธุรกิจเรามันก็ฟ้องชัดอะว่ามันมีความแข็งแกร่งนะครับ EPS ปี e นี้ก็ไม่ได้เนา่า แล้วออกมาได้ดีกว่าคาดด้วย EPS ปีนี้ก็ได้อยู่ที่83บาทต่อหุ้นปีหน้าก็9 4บาทต่อหุ้นนะฮะแล้วเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าให้เราโฟกัสไปที่หุ้นไฮดีวีเดนใช่ปหเพราะว่าหุ้นไฮดีวีเดนเนี่ยใน3เดือนแรกของปีเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดนะฮะกราฟมันมีการปรับเพิ่มขึ้นแปลว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดครับเนี่ยทุกๆ3เดือนแรกของของปีนะครับเซฟเอชดีจะมาอ่ะอันนี้ก็เป็น เอาเอามาเป็น <ENNIS> ที่ประจักษ <royable> ์ใ <speaker> ห <ulously, S 1> ้ด <busca> ูเลยนะฮะนะครับอันนี้ต้องแบ่งโซนก่อนเดี๋ยวแบ่งโซนให้ดูก่อนนะฮะอ่ครับมันจะเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างครับนะที่ต้องเอามาเป็น2อรูปก็เออแบ่งเป็นสองโซนเพราะว่าจะได้เห็นกันได้ยง่ายๆนะฮะเออครึ่งบนตรงนี้คืออะไรนะครึ่งบนตรงนี้ก็คือการให้ผลตอบแทนของเซตเอฮะที่ผมกําลังวงอยู่เนี่ยนะฮะเซตเออยู่ตรงนี้ นะครับเดี๋ยวใช้เลเซอร์พอยต์หน่อยเนี่ยคึงแรกนี้ฮะเซตเอชดีคึงแรกมีปีอะไรบ้าง 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021เราจะเห็นได้ว่าเอาปีนี้ก็ได้ปีนี้เนี่ยเดือนมกรานี้ก็บวกไป1.2นะฮะเดือนกุมภาบวกไป5.8อะสำหรับตัวเซต HD นะฮะเดือนมีนาก็บวกไป4.75นะฮะซึ่งถ้าไปดูที่เซตนะครับไปดูที่เซตเนี่ย ปรากฏว่าเดือนมกราบวกแค่1.22นะฮะเดือนกุมภาบวกแค่2แล้วก็เดือนมีนาบวก6นะครับก็เฉลี่ยแล้ว3 3 3เดือนเซต HD ให้ผลตอบแทนดีกว่าในปี2021นะฮะส่วนในปี2020คงไม่ต้องไปมองเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดนะครับถ้าเราไปมองกันที่ปีอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะปี 2, 2019 2, 2018เดี๋ยวเปรียบเทียบที่เซ็ HD กับเซตเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่อนข้างชัดนะฮะใน3เดือนแรกนะครับ ดูเฉลี่ยก็ได้อะเฉลี่ย5ปีเห็นป่ะเฉลี่ย5ปีเนี่ยเดือนมีนาอันนี้จริงๆเราถ้าเราต,ตัด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 ตอนปี2020ออกไปผมว่ามันจะไม่ได้เป็นสีแดงนะนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าเฉลี่ย5ปีเนี่ยนะครับแถวบนเนี่ยมันเป็นของเซต HD แถวล่างเป็นของเซตอินเด็กนะครับมันก็ชัดในตัวมันเองอยู่แล้วว่าเซต HD มันดีกว่านะครับใน3เดือนแรกนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเล่นครับหุ้นปันผลนะฮะ แล้วหุ้นปันผลเราเอาอะไรดีเมื่อวานก็เขียนไปแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะก็เน้นไปที่ทิสโก้แลนด์แอนเฮาส์บีเนะ,ะปูนใหญ่เออแอดวานเอยอินทัชเออบีบีเอ k ank, เอ k เคแบกเอยก็ได้ส่วน Small Cap ก็ตามนี้นะฮะเอชอบสุดนะฮะลองลงมาเกษเสนาธานีเอสว่าไปนะฮะก็สามารถที่จะเก็บได้นะฮะสำหรับพวกหุ้นปันผลดีๆนะครับประมาณนี้ฮะนะครับ ทีนี้เราหุ้นเล็กวันนี้มีอะไรน่าสนใจผมไปมองเมื่อวานเนี่ยแนะนํา rcl นะครับก็เมื่อวานก็ถูกต้องแล้วเพราะบอกแล้วว่ามันขึ้นมาเยอะเราต้องรอย่อแล้วค่อยเอานะฮะเห็นป่ะมันย่อแล้วก็ปิดได้เท่ากับที่ปิดเมื่อวันอังคารเลยนะฮะแปลว่าเริ่มมานะเดี๋ยวก็วิ่งแหละครับช่วงย่อยๆก็เก็บ rcl นะครับราคาค่าตู้มันกาลังปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วน xo เริ่มเข้ามาในระบบนะฮะน่าเล่นมากเลยนะฮะเช่นเดียวกับ rbf นะผม rbf ก็มักจะเคาะมักจะเชียร์บ่อยๆใช่ไหมนะครับขวัญใจผมเลย นะครับ NYT ก็ยังคงขยับขึ้นเรื่อยๆเมื่อวาน t ิปเป e I ไนะฮะ I, i i ก็ขึ้นได้ดีนะฮะก็เราก็ยังโฮอยู่ในระบบอยู่ส่วนตัวอื่นก็ยังโฮต่อไปครับนะครับก็ลองลุยได้ในพวกนี้นะครับและเนื่องจากว่านะฮะเรามีเวลามากมายนะฮะก่อนที่จะถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับนะครับขออนุญ,ญาตประชสัมพันธ์ให้กับคุณบ่อนะครับเซรั่มโคเซน่านะฮะเออท่านใดสนใจอ่ ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นี่แหะผมว่าน่าสนนะเราก็ซื้อเซรั่มนะครับเอาไปแจกเลยนะครับนะครับลองทโทรไปสอบถามคุณหมอก็ได้นะครับว่าซื้อเป็นกิฟต์เซตอ่ะเท่าไหร่นะฮะก็ผมว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกซื้อเซรั่มไปเลยฮะนะครับใครๆก็ชอบนะฮะโดยเฉพาะซื้อให้ผู้หญิงยังไงเขาก็ใช้นะฮะแน่นอนไม่มีทางที่เขาไม่ใช้นะฮะแล้วยี่แม้ว่าโคเซนาจะไม่ได้เป็น แบรนด์ที่แบบโอ้โหชื่อเสียงเปี้ยงปังในตลาดแต่ต้องยอมรับนะฮะว่าคุณหมอเขาก็ผลิตให้กับหลายแบรนด์นะฮะอยากรู้ว่าผลิตให้แบรนด์อะไรก็ลองโทรไปถามคุณหมอเองละกันนะครับที่0 9นย์6 1 5 6 6นะครับอ่าคุณหมอสมชัยเขาก็พร้อมรับสายอยู่แล้วนะฮะโทรไปหาเขาได้เลยนะฮะสั่งซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยครับนะครับหรือท่านใดอยากได้มาบอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะฮะเดี๋ยวผมโทรไปสั่งคุณหมอให้เลยนะครท่านใดที่คิดว่าอยากได้นะฮะ นะครับไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าท่านใดอยากจะคิดว่าอยากจะไปซื้อเป็นของขวัญให้คนอ,นอื่นในช่วงปีใหม่ผมว่าเหมาะนะเออเออผมก็พึ่งคิดได้ฮนะเออสียได้เนาะเมื่อวานผมก็ส่งของขวัญชุดใหญ่ไปให้กับหลายคนแล้วเป็นหนังสือศิลรธรรมนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนใจละเดี๋ยวจะสั่งโคเชได้เนี่ยแหละส่งไปให้กับพี่ๆหลายคนเดียร์นะ <laughs> ท่านใดที่ สนใจนะก็ช่วยอุดหนุนสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักมากเลยนะครับโคเซนาเซรั่ม um นะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าหกหกนะครับจริงๆเราก็อยากจะทําแบนเนอร์ให้คุณหมอสวยๆกว่านี้นะแต่คุณหมอยังไม่ส่งรูปให้ผมผมไม่รู้จะทำให้ยังไงนะครับประมาณนี้นะครับสรุปแล้ววันนี้ถ้ายังไงก็แล้วแต่ยังอยากให้เก็บหุ้นปันผลไว้ในพอร์ตเถอะนะครับมันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีครับทิสโก้แลนด์แอนด์เฮาส์บีเอ็ม หุนใหญ่ Advanced In t o u c นะนะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็ SC เสนาเนี่ยพลิกเลยนะครับก็น่าสนใจนะถ้าเป็นหุ้นเล็กช่วงนี้ผมก็อาจจะโฟกัสไปที่ XO RCL นะแล้วก็อื่นๆ NYTSAAM อะไรทุกอย่างก็ยังตามที่ Spotlight Radar เขาโชว์มานะครับประมาณนี้นะครับเวลามันก็ยังไม่หมดฮะเพราะฉะนั้นช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นะครับปลายปีก็เหี่ยวเหลือเกินยอดวิวมันก็ลดลงนะครับเหมือนกับมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเลยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช,ช,ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคุณตุก๊กอุ้ยคุณตุ๊กนี่ชื่อเหมือนพี่สาวผมเลยนะครับติดตามจนเหมือนติดยาเสพติดแล้ววันไหนไม่ได้ฟังเหมือนตัวเองกําลังจะถอยหลังเลยอู้ขอบคุณมากนะครับนะครับคุณพิงกี้บอกว่าซนะีอาร์อ่าขอบคุณมากครับอ่าสุดท้ายแล้วผมก็ พอดีผมเห็นแต่สีสีไงอ๋ออ่านอีกนิดนึงก็สีอานนะผมขออภัยด้วยนะฮะบี BJ c น่าเก็บไหมผมไม่ค่อยนะเอาจริงๆ d j c ผมผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาครับตอนนี้ถ้าจะเก็บอะ่ะผมไปเอา CRC ดีกว่านะครับคุณ OS บอกว่าให้พาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนจตุจักรนะครับดอกไม้กำลังบานสะพังมากๆเลยอยากไปครับแต่ว่าด้วยระยะทางมันไม่ใกล้ไงนะครับก็จ,จะไม่สะดวกนะครับนะครับ อชอปดีชอปดีมีค่าเหมาะสำหรับเงินเดือนที่รู้อยู่แล้วว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วมีใครท่านใดจะคอมเมนต์อ,อีกนะฮะไม่มีนะฮะนะครับก็หลายๆท่านก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่วันไหนดีอ่ะพรุ่งนี้ตลาดมันก็คงเงียเงียวเนาะหรือพรุ่งนี้จะหยุดกันดีไหมนะฮะแต่ก็คงต้องเจอแหละฮะมีงานก็ต้องทำงานนะครับ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอ๋อแล้ววันเสาร์นี้ผมจะมีไปพูดที่งานมันนี่เอ็กนะฮะที่เมืองทองนะครับท่านใดสนใจไปฟังก็ได้นะครับก็ก็น่าจะไปเล่าเรื่องนู้เรื่องนี้ให้ฟังแหละนะครับท่านใดสนใจก็ไปเจอได้นะครับเผยได้ไปถ่ายรูปด้วยกันเนาะนะครับแต่ถ่ายรูปอาจจะไม่ค่อยสนุกเพราะมันต้องใส่แมสกนะฮะมันก็ไปเจอที่งานที่เมืองทองได้นะครับมันนี่เอ็กโปผมไม่แน่ใจว่าผมต้องพูดตอนตอนไหนนะฮะน่าจะพูดตอนบ่ายบ่ายนะครับพูดกับคุณวิจิตอะคุณวิจิตนักกลยุทธ์ขอองงกิมเ นะครับอ่านะครับ,นะรบก็ได้ไปเจอน้องเขาด้วยนะทุกท่านก็มาฟังได้นะครับสำหรับนี้นผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ